เหรียญที่เป็นม้ามืดในปีนี้อันดับ2นะครับคืออีเธอเรียมนะครับเหตุผลอย่างเดียวนะครับที่ทำให้อีเธอเรียมมีราคาขึ้นไปถึง58,119ณประมาณ5 ทุ่มวันที่18 กุมภานะครับเป็นเพราะว่าบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับเริ่มเข้าไปกวไปใช้เหรียญอีเธอเรียมนะครับแล้วก็ซื้อเหรียญอีเธอเรียมเพื่อมาทำธุรกิจนะครับและมาเก็งกำไรเหรียญอีเธอเรียมถ้าเกิดพูดโดยทั่วไปนะครับ business model วันนี้เอาแค่ business model ไม่ได้เอาเรื่องของประวัติของอีเธอเรียมประวัติของอีเธอเรียมไป EP หน้านะครับอีเธอเรียมมีระบบการทำงานที่แตกต่างจากบิตคอยพอสมควรเลยนะครับอีเธอเรียมไม่ได้กำหนดสมการตายตัวเหมือนบิตคอยนะครับบิตคอยซาโตชิจะกำหนดสมการตายตัวว่าปีนี้ขุดได้เท่าไหร่ปีนี้ขุดได้เท่าไหร่นะครับและเมื่อขุดจะได้จำนวนเหรียญมาเท่าไหร่ไม่ได้กำหนดแต่อีเธอเรียมแปลกกว่านั้นนะครับคือว่ามีการใช้เหรียญนะครับตามความต้องการของตลาดอีเธอเรียมเกิดขึ้นเมื่อปี2014นะครับโดยชายคนหนึ่งที่เป็นชาวรัสเซียผมเดี๋ยวไปพูด EP หลักนะครับเขาผลิตเหรียญนะครับเขาคั่งคล้ายตามบิตคอยนะครับแต่เขามองจุดหนึ่งที่เขาคิดว่าบิตคอยไม่น่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับที่ราคาถึง1.5 ล้านเนี่ยนะเพราะว่านะครับบิตคอยตอนนั้นราคาถูกนะครับแล้วก็การมองรูปแบบต่างๆเนี่ยมันเป็นแง่ลบนะครับทางคนที่ทำเหรียญอีเธอเรียมนะครับเลยระบบของอีเธอเรียมขึ้นมาเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเขาเสนอวิธีนะครับโดยการที่อีเธอเรียมเนี่ยมีการกำหนดโดยอุปสงค์นะครับหรือกำหนดของตัวตลาดนะครับว่าคนที่ต้องการใช้อีเธอเรียมนะครับมีจำนวนเท่าไหร่เหรียญอีเธอเรียมก็จะเพิ่มเท่านั้นจากนั้นเหรียญอีเธอเรียมผมบอกได้เลยนะครับถึงแม้ว่าราคาจะแพงแต่ว่าจะไม่เท่าบิตคอยแต่จะมีคนเพิ่มขึ้นใช้ขึ้นอย่างมากอย่างแน่นอนนะครับเหรียญอีเธอเรียมนะครับเรียกโดยทั่วไปนะครับว่าระบบอีเธอเรียมเพราะมันเป็นระบบเครือข่ายนะครับระบบอีเธอเรียมนะครับก็จะมีสกุลเงินของมันชื่อว่าอีเธอร์นะครับและระบบอีเธอเรียมก็จะเป็นระบบที่เป็นบล็อกนะครับขนาดใหญ่และเมื่อซอยย่อยนะครับของอีเธอเรียมนะครับก็จะเรียกว่าเกวมนะครับสะเอกอวอไม่เอกยอเกวมนะครับเป็นภาษารัสเซียประมาณ1ล้านเกวมนะครับเท่ากับ1อีเธอเรียมและอีเธอเรียมนะครับเมื่อแปลงนะครับเป็นระบบอีเธอร์นะครับสิ่งอย่างหนึ่งนะครับที่อีเธอเรียมจะแตกต่างกันคือพอเวลานักขุดบิตคอยน์เขาจะสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ขุดนะครับเพื่อแก้สมการของบิตคอยน์แต่อีเธอเรียมนะครับต้องเข้าไปในเมนเฟรมหรือว่าคอมพิวเตอร์ตัวแม่นะครับเพื่อจะไปนะครับเอาคำสั่งนะครับเพื่อจะต้องการคำสั่งจากคอมพิวเตอร์แม่ว่าต้องการเหรียญอีเธอเรียมเท่าไหร่นะครับซึ่งแตกต่างจากบิตคอยน์นะครับบิตคอยน์กำหนดไว้อยู่แล้วแต่อีเธอเรียมเนี่ยต้องใช้สมาร์ทคอนแทคนะครับหรือระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าไปในเมนเฟรมคอมพิวเตอร์เพื่อจะบอกว่าต้องการเหรียญอีเธอเรียมเท่าไหร่นะครับซึ่งระบบสมองหรือระบบค่าบริการของมันนะครับที่ทำการแปลงนะครับสกุลเงินนะครับจากเฟียสนะครับมาเป็นเหรียญ นะครับคริปโตเคเรนซีเนี่ยมันจะมีค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งค่าธรรมเนียมนั้นเรียกว่า gas นะครับ GAS เมื่อเปลี่ยน gas นะครับจาก gas ตรงเนี้ยนะครับเข้าไปประมวลผลพอประมวลผลออกมาเสร็จนะครับก็จะกลายเป็นเหรียญ ether นะครับเป็นสกุลเงิน ether หลักๆนะครับของ Ethereum ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ไม่ได้กำหนดตายตัวนะครับตั้งแต่แรกเหมือนบิตคอยว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่แต่ถูกกำหนดนะครับโดยอุปสงค์ของตลาด
และการกำหนดอุปสงค์ของตลาดการจะเข้าถึงของอีเธอเรียมได้ก็จะต่างกับบิตคอยนะครับบิตคอยเนี่ยคือมันจะมีคำศัพท์นะครับที่ทำให้ระบบเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยมันกระจายไปทุกที่นะครับแต่อีเธอเรียมเนี่ยศูนย์รวมเนี่ยคือศูนย์เดียวครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความแตกต่างของยุคนี้นะครับของเหรียญคริปโตเคอเรนซีซึ่งจริงๆแล้วนะครับพูดระบบการปฏิบัติการก็อาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ที่มาก็อาจจะแบบเดียวกันแล้วท่านผู้ชมทางบ้านคิดว่าอย่างไรนะครับเป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่วันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและเรามีสองช่องทางนะครับคือเพจนะครับชื่อ Tweedo นะครับและ YouTube นะครับช่อง The Master Thief Channel อย่าลืมกันนะครับกดกระดิ่งที่จะติดตามข่าวสารนะครับในทุกๆวันเลยนะครับเราจะอัพคลิปกันตลอดสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ